สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นแชมป์4เกม3สมัยแล้วก็แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งนักกีฬาคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือพันจ่าเอกเจษดาชูเดชไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วง Born to be ครับ Born to be สนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mu X D Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์PTT Ultra Force Diesel จากปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทันมั่นใจทิปประกันภัยทิปดิจิตอลอินชัวรันซ์ Trinity Cars ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับสวัสดีครับพันจ่าเอกเจษดาชูเดชชื่อนี้ต้องบอกว่าใครๆที่ชอบกีฬาฟุตซอลต้องจำได้นี่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าที่สุดยอดอีกคนหนึ่งของทีมชาติไทยเลยย้อนกลับไปนิดนึงครับเจษดาเป็นคนกรุงเทพมหานครเลยใช่ครับผมมีพี่น้องกี่คนฮะบางนามีพี่น้อง7คนครับเจ็ดคนเราเป็นคนที่เป็นคนที่3ครับเห็นบอกว่าตอนสมัยเด็กๆชีวิตตอนเด็กๆของเจษดาก็ฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงครับครับคุณพ่อเป็นนายทหารเรือเหมือนกันพ่อเป็นทำงานราชการทหารเรืออยู่ครับแล้วคุณแม่คุณแม่ก็ทำงานทั่วไปครับครับเห็นบอกว่าก่อนที่จะมาเตะฟุตซอลเจษดาเล่นฟุตบอลสนามใหญ่มาก่อนคือตอนแรกๆเลยผมเหมือนเป็นเด็กฝึกที่บางนาเห็นบอกว่ามีดราม่านิดนึงตรงที่ว่าตอนที่เราฝึกซ้อมเนี่ยเราได้เทคนิคการเล่นฟุตบอลจากพี่ชัยคงศรีใครอีกนะฮะสมชายช่วยบุญชุมโค้ชสมชายช่วยบุญชุมแล้วทำให้เรารวมตัวกันในกลุ่มของเด็กโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดก็คือตอนนั้นเป็นชมรมใช้ชื่อเป็นชมรมฟุตบอลบางนาแล้วก็มีทีมจากโรงเรียนกีฬามาแข่งขันด้วยครับปรากฏว่าเราชนะทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครครับก็ได้รับการชักจูงว่าเอ้ยถ้างี้คุณไปเรียนที่โรงเรียนกีฬาดีไหมใช่ไหมฮะครับไปครั้งแรกไปคัดแบบโนเนมครับก็เขาก็ไม่ได้สนใจก็ไม่ติดก็ไม่ติดพอไม่ติดแล้วยังไงก็คราวนี้ปี2พิธีปิดโครงการของชมรมบางนาก็เชิญโรงเรียนกีฬามาอีกมาอีกผมก็ด้วยความโมโหที่ไปคัดก็ไม่ติดคือเราก็อยากเอาชนะอยากทำให้เขาเห็นว่าเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าเด็กที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคุณกับเพื่อนๆร่วมทีมก็ช่วยกันลุยถลุงซะถลุงเรียบร้อยเลยครับแล้วเขาก็เลยให้โควต้าครับไปเรียนตอนนั้นก็อยู่ในช่วงป.5กำลังขึ้นป.6พอดีฮะทีนี้พอเข้าไปอยู่ในโรงเรียนกีฬาปุ๊บเนี่ยเราได้เข้าไปอยู่ในทีมของเขาเลยทันทีเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการคัดเลือกมีการฝึกนู่นนี่นั่นเขาอาจจะมีเด็กในรุ่นผมเนี่ย22คนครับเขาก็จะเอา1ใน18เพื่อส่งแข่งเป็นตัวแทนในรุ่นนั้นเป็นตัวแทนโรงเรียน oh, เพื่อไปส่งแข่งเราก็ต้องไปคัดให้ได้ใช่บทขยี้กับเพื่อนร่วมทีมเราอีก เพื่อที่ให้เป็น1ใน18เป็น1ใน18ไม่ว่า เราต้องเป็น1ใน11ผู้เล่นอีกโอ้โหทีนี้ยังไงฮะจากแต่ฟุตบอลอยู่ดีๆแล้วกลายไปเป็นนักฟุตซอลได้ยังไงผมได้โควต้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้วตอนนั้นผมเล่นบอลสนามใหญ่ให้กับกรมศุลกากรเราก็ต้องไปเบียดกับพวกผู้ใหญ่เพราะตอนนั้นเราเด็กเด็กมากเลยเราไปเล่นตั้งแต่ตอนเราอยู่ม.6โรงเรียนกีฬาได้เล่นมั่งไม่ได้เล่นมั่งเราก็แล้วคราวนี้ทางมหาลัยเขาส่งแข่งฟุตซอลอุดมศึกษาแล้วเขาสนใจแบบเหมือนเฮ้ยท็อปอยู่ตรงนี้ก็ได้เล่นมั่งไม่ได้เล่นดึงไปช่วยตรงนู้นก่อนก็คือเราก็ไปเล่นพอเราไปเล่นปุ๊บเราก็ยิงถล่มทลายเลยว้าวพามหาลัยเกษมบัณฑิตได้อันดับ3ยูลีกครับแล้วก็ฟุตซอลอุดมศึกษาพวกผมก็ได้แชมป์ว้าวตอนนั้นผมยังใส่รองเท้านันยางเล่นอยู่เลยเรียนมหาลัยใช่ตอนก่อนก็ยังไม่ค่อยรู้จักรองเท้าฟุตซอลทีนี้พอเริ่มเข้าสู่รั้วทีมชาติไทยได้ยังไง
ก็คือพอแมตช์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครับตอนฟุตซอลมหาลัยทางราชนาวีครับกองทัพเรือได้เห็นเราเล่นแล้วเราเป็นเหมือนเป็นลูกหม้อเป็นเด็กวิ่งคอยวิ่งเก็บบอลอยู่นั่นตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อทำงานที่นั่นนี่ใช่ไหมฮะเขาก็เลยชักจูงพอได้เข้าไปอยู่ในรั้วทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ได้ไปแข่งขันตอนนั้นไปที่ประเทศเวียดนามครับเป็นไงบ้างผลการแข่งขันแมตช์นั้นก็ได้แชมป์ว้าวทีมชาติอาเซียนติดทีมชาติไทยชุดใหญ่คือคุณเนี่ยไม่มีธงไตรงผืนเล็กเลยนะอยู่ๆคุณได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วไปคว้าแชมป์ที่เวียดนามเลยคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างก็ผมก็ตกใจครับว่าอยู่ดีเล่นบอลใหญ่แล้วผมมาเล่นฟุตซอลแล้วผมมาติดทีมชาติอีกแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ได้แชมป์อีกโอ้กำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่านักกีฬาตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่เริ่มเล่นจากฟุตบอลสนามแถวๆบ้านนะครับเล่นในกลุ่มเพื่อนนักเรียนโรงเรียนวัดด้วยกันมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็คว้าแชมป์4เกมได้ถึง3สมัยได้ยังไงสักครู่กลับมาติดตามในช่วงฮอลล์ออฟเฟมครับแล้วก็ไปแข่งขันระดับฟุตซอลชิงแชมป์โลกถึง2ครั้งด้วยกันครั้งล่าสุดนี้ไปโคลอมเบียสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปถึงรอบน็อกเอาท์ว้าวแล้วก็ไปแพ้ให้กับอาเซอร์ไบจานฮอลล์ออฟเฟมสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mew X D-Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ PTT Ultra Force Diesel จากปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทันมั่นใจทิปประกันภัยทิปดิจิตอลอินชัวรันซ์การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยชาโตเดอะอาร์ตสปิริตออฟอาร์ตกลับมาที่ทำสปอร์ตท็อกในฮีโร่ในช่วงที่2นะครับช่วงของฮอลล์ออฟเฟมเมื่อสักครู่นี้คุยกับเจษฎาชูเดชแล้วได้ทราบประวัติว่าก่อนที่จะมาเล่นฟุตซอลทีมชาติไทยคุณเป็นนักกีฬาฟุตบอลพอมาเล่นฟุตซอลก็ไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันที่เวียดนามมาด้วยเหมือนกันครับทีนี้เส้นทางในการแข่งขันของคุณไปยังไงต่อก็คือพอหลังจากเราไปแข่งที่เวียดนามเสร็จครับกลับมาก็คือก็ต้องกลับมารับใช้ต้นสังกัดใช่ก็ต้องมาเล่นลีกหลังจากนั้นผมก็ยิงประตูถล่มทลายครับได้ดาวซันโวก็รวมๆแล้วผมเล่นมาประมาณ9ปีครับผมได้ดาวซันโวประมาณ3ครั้งยิงไปสูงสุดเท่าไหร่43ลูกครับ43ประตูในฤดูกาลเดียวในฤดูกาลเดียวโอ้โหพระเจ้าพระคุณแล้วหลังจากนั้นก็ได้ดาวซันโวมาตลอดแล้วก็ได้รองดาวซันโวก็จะสลับอยู่เนี่ยครับครับครับแล้วถามว่า4เกมที่ไปคว้าแชมป์มาถึง3สมัยด้วยกันเจอใครบ้างรอบชิงชนะเลิศ3สมัยส่วนมากก็จะเป็นเจอกับเวียดนามเวียดนามครับจะเป็นส่วนใหญ่ครับพอครั้งล่าสุดที่มาเลเซียฮะเขาก็จะจัดเป็นระบบมินิลีกแล้วใช่ก็คือแข่งแบบพบกันหมดเลยแล้วก็วัดคะแนนกันแพ้ชนะแล้วก็ไม่ต้องมีชิงชนะเลิศครับภูมิใจไหมฮะก็ภูมิใจครับถ้ายิ่งเป็นกีฬาพวก4เกมแล้วอย่างชิงแชมป์โลกอะไรพวกนี้เราอยากจะเป็นคนที่ไปอยู่ในโทรทัศน์เวลาซีเกมเขาถ่ายเขาตัดภาพจากยกน้ำหนักมาเป็นฟุตซอลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นแล้วมันเราอยากไปเป็นหนึ่งและในที่สุดเราก็ทำได้ด้วยทำได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณเป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยชุดที่แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพจากโดยที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากรู้สึกยังไงบ้างก็ลงไปเล่นแรกๆก็เก่งเลยเพราะว่าเราทั้งดีใจทั้งกดดันเพราะว่าเล่นในบ้านเราคนดูก็คาดหวังครับแล้วก็ไปแข่งขันระดับฟุตซอลชิงแชมป์โลกถึง2ครั้งด้วยกันครับนะครับครั้งล่าสุดนี้ไปประเทศโคลอมเบียโคลอมเบียสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปถึงรอบน็อกเอาท์ว้าวน่าเป็นรอบ16ทีมครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับอาเซอร์ไบจานเราคิดไหมครับว่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยู่เตะฟุตบอลเล่นแถวๆบางนาวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมาได้ไกลถึงขนาดมาเป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ขนาดนี้เริ่มต้นเลยเราตัวเราเองไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมาได้อยู่จุดนี้ครับแต่ผมว่าโอกาสคนเรามันไม่เท่ากัน
ถ้าเรามีโอกาสที่ดีแล้วโดยที่ตัวเรารีบขวายคว้าไม่ปล่อยให้หลุดมือผมว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็ทำได้ก็ทำได้เหมือนผมครับทีนี้เรามีความรู้สึกว่าแล้วสเต็ปต่อไปก้าวต่อไปตอนนี้เรายังจะมีโอกาสรับใช้ทีมชาติได้อีกยาวนานขนาดไหนก็ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นช่วงปลายๆของผมแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้29ครับ29ปีด้วยสาเหตุก็คือมีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนครับมีทั้งหัวเข่าซ้ายกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายมีทั้งข้อเท้าครับคือเราผมก็เข้าใจได้ครับด้วยเราใช้งานมันหนักใช้งานเขามันหนักใช้งานร่างกายเรามันหนักด้วยอายุด้วยความสดของเราครับมันก็ต้องมีบ้างแต่คือเราก็ต้องรับมือให้ไหวก็คือหนึ่งเลยเราต้องมีวินัยในตัวเองต้องซ้อมให้หนักขึ้นในช่วงที่เราหายเจ็บหรือว่าอะไรแล้วก็หรือว่าในช่วงที่เจ็บเราต้องดูแลร่างกายเรายังไงกินพักผ่อนอะไรยังไงครับตอนอันนี้เป็นหลักก็หวังว่าจะให้นานที่สุดให้นานที่สุดเท่าที่ราชนาวีจะยังอยู่ในลีกของฟุตซอลใช่ครับแล้วก็เราก็ยังอยากจะรับใช้จนกว่าเราจะมีประโยชน์กับทีมทั้งฟุตซอลทีมชาติกับราชนาวีคือเหมือนให้สุดๆที่นี่ถามว่ากีฬาฟุตซอลมันยากหรือมันง่ายกว่าฟุตบอลถ้าเท่าที่คุณสัมผัสมาทั้งสองประเภทแล้วผมว่าฟุตซอลยากครับเพราะคุณคอนโทรลด้วยฝ่าเท้าใช่ครับส่งด้วยฝ่าเท้าแล้วก็นี่นั่นหมดเลยเคลื่อนที่ตลอดเวลาต้องมีสมาธิต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาเพราะว่าในวินาทีแค่วิเสี้ยววิก็ยิงประตูกันได้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับรางวัลเกียรติยศที่เจษฎาเคยได้รับจากการแข่งขันฟุตซอลนอกเหนือจากดาวซันโว 2-3 สมัยยิง43ประตูเนี่ยเคยได้รับรางวัลอะไรมั่ง MVP นักเตะยอดเยี่ยมรายการ FA ครับโอ้เยี่ยมเลยครับแล้วก็ได้นักกีฬาฟุตซอลยอดเยี่ยมของอาเซียนสุดยอดเลยตอนนั้นไปได้รับที่ไหนฮะที่ประเทศพม่าเมียนมาอ๋อที่เมียนมาครับกำลังคุยสนุกเลยนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่นึงก่อนนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายมาดูนะครับว่าชีวิตปัจจุบันของสุดยอดนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยคนนี้นะฮะก็ยังดำเนินต่อไปแล้วก็คาดหวังว่าอยากจะติดทีมชาติไทยให้ได้นานที่สุดสักครู่กลับมาคุยกันในช่วงทวีย้อนครับคือในใจผมคิดว่าผมอยากเล่นทีมชาติอยากเล่นรายการต่างๆเนี่ยจนกว่าตัวผมจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับคือถ้าเขายังเห็นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์อยู่ก็อยากจะรับใช้ครับTo Beyond สนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mu X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ PTT Ultra Force Diesel จากปตท.น้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสบู่สมุนไพรอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนสถาบันการพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติพรีเมียร์ตะกร้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทันมั่นใจทิปประกันภัยทิปดิจิทัลอินชัวรันซ์ OASAC Football Academy Back to the Basic Silver Sport by Eureka กลับมาติดตาม Sport Talk The Hero ในช่วงสุดท้ายครับช่วง To Be On เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าได้คุยกับเจษฎาชูเดชและผมมีความรู้สึกว่าชีวิตการเป็นนักฟุตซอลทีมชาติของคุณยังไม่หยุดอยู่เท่านี้นะฮะคว้าแชมป์ซีเกมมา3สมัยแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกมาอีก2สมัยแล้วก็ยังมีชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์นู่นนี่นั่นอีกมากมายเหลือเกินทีนี้ถามว่าอย่างนี้ครับถามว่าถ้าสมมติว่าเด็กคนนึงที่อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตซอลที่เก่งแล้วก็มีความสามารถสร้างชื่อเสียงได้อย่างคุณเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงฝึกยังไงแล้วมีสเต็ปก้าวเดินยังไงบ้างครับคือน้องๆเยาวชนต้องมีวินัยครับครับในตัวเองแล้วก็ต้องชนะใจตัวเองให้ได้ชนะเรื่องการฝึกซ้อมที่เหนื่อยชนะเรื่องการตรงต่อเวลาหลายๆอย่างคือเป็นองค์ประกอบของการเล่นกีฬาอยู่แล้วก็คืออยากจะให้น้องเยาวชนทุกคนมีตรงนั้นเห็นบอกว่าตอนนี้ชีวิตครอบครัวทางบ้านของเจษฎาเองหลังจากที่คุณมาติดทีมชาติได้รับโบนัสจากค่าเหรียญรางวัลอัดฉีดโน่นนี่นั่นตอนนี้ทำให้สถานะทางบ้านอยู่สบายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมฮะครับซื้อบ้านได้แล้วเรียบร้อยซื้อบ้านได้แล้วครับซื้อรถได้แล้วเรียบร้อยเอาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่บ้านครับแถมนอกจากนั้นเห็นบอกว่ายังส่งน้องๆเรียนจนใกล้จะจบแล้วใช่ครับบวกกับชีวิตการเป็นข้าราชการของทหารเรือด้วยครับนะครับในนามทีมชาติไทยอยากจะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมอีกสักกี่สมัยดีคือในใจผมคิดว่า
ผมอยากเล่นทีมชาติอยากฟ้าเหรียญทองซีเกมอยากเล่นรายการต่างๆเนี่ยจนกว่าตัวผมจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับก็คือเราอยากจะเล่นคือถ้าเขายังเห็นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์อยู่ก็อยากจะรับใช้ครับทีนี้อาการบาดเจ็บที่เจ็บทั้งขาซ้ายและขาขวามันรุนแรงมากขนาดไหนก็อาจจะเป็นเคสเบื้องต้นยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ถึงกับต้องไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆอะไรอย่างนั้นก็คือถ้ารักษาความฟิตแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเสริมขึ้นมาก็จะกลับมาปกติได้นะครับและที่สำคัญที่สุดเห็นบอกว่าตอนนี้เรียนระดับมหาวิทยาลัยก็อยู่ปี3แล้วนะฮะที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ครับครับก็เห็นบอกว่าเรียนมาทางสายนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์ด้วยแสดงว่าวันนึงข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเจอเจษฎาชูเดชเข้ามาอยู่ในสายของสื่อสารมวลชนเข้ามาอยู่ในรายการโทรทัศน์หรือว่าอาจจะเป็นคอมเมนเตเตอร์นู่นนี่นั่นมีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสครับนะชอบไหมฮะชอบครับชอบนะครับไม่เหนื่อยด้วยครับ แต่ใช้สมองเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าวันที่คุณจบการศึกษาแล้วนะครับตั้งใจจะมีครอบครัวหรือว่าตอนนี้ก็พร้อมนะครับอ๋อตอนนี้ก็พร้อมแล้วเหมือนกันก็พร้อมที่จะแบบมีครอบครัวหรือว่าวันนึงเรามีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็พร้อมนะครับครับก็คืออยู่ที่จังหวะและโอกาสฮะก็ต้องทำหน้าที่ในนามทีมชาติไทยของเราให้สมบูรณ์แบบที่สุดครับทำหน้าที่ในนามของนักเตะของสโมสรราชนาวีให้ดีที่สุดครับสุดท้ายอยากจะให้เจษฎาฝากแฟนๆกีฬาฟุตซอลชาวไทยช่วยเชียร์เจษฎาชูเดชต่อไปให้ประสบความสำเร็จในนามทีมชาติไทยอีกหลายๆแมตช์ครับครับยังไงผมก็อยากให้แฟนทั้งฟุตบอลหรือฟุตซอลนะครับที่สนใจในกีฬานี้ก็อยากให้เข้ามาติดตามชมและเชียร์ทีมฟุตซอลไทยนะครับแล้วก็ฝากผลงานส่วนตัวของผมไว้ด้วยก็คือการแข่งขันลีกให้กับทีมสโมสรราชนาวีก็อยากให้เข้ามาเชียร์แล้วก็ติดตามให้กำลังใจพวกผมเยอะๆครับครับผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะคอยติดตามดูผลงานของเจษฎาชูเดชนะครับให้ประสบความสำเร็จในลีกของสโมสรราชนาวีแล้วก็จะคอยเชียร์ในนามทีมชาติไทยให้คุณยิงประตูได้ถล่มทลายนะฮะขอบคุณครับสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมอบให้เป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานำไปสกรีนด้านหลังว่า Sport Talk ใน Hero นั่นหมายความว่าคุณเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬารายการ Sport Talk นะฮะแล้วก็เป็นฮีโร่ของนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะครับและนี่เป็นสบู่สมุนไพรแท้ 100% นะครับปราศจากสารเคมีนำไปให้คุณแม่นะครับแล้วก็ใช้กันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับดีกับสุขภาพคุณเป็นคนไทยนะครับใช้เท้าเก่งด้วยครับและถนัดซ้ายด้วยตะก้อเป็นกีฬาประจำชาติไทยเราได้เลยครับพี่เมียตะก้อไทยเล่นสนุกเล่นได้นานทนทานมั่นใจมอบไปให้ชุดหนึ่งเลยนะฮะครับเอาไปให้น้องๆเอาไปให้เพื่อนๆได้ฝึกทักษะกันนะครับสนุกแล้วรูปนี้เป็นรูปที่สวยงามมากนะครับเป็นรูปที่คุณกำลังลงทำการแข่งขันฟุตซอลชาร์เตอร์อาร์ตนำไปใส่กรอบให้เอาไปประดับไว้ที่บ้านนะครับหรือว่าที่ทำงานก็ได้นะครับแล้วก็ทางรายการจะเป็นกำลังใจให้กับเจษฎาชูเดชประสบความสำเร็จในนามทีมชาติไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติไทยมากๆเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณพันจ่าเอกเจษฎาชูเดชสุดยอดนักฟุตซอลทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์4เกม3สมัยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ Sport Talk The Hero ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับเจษฎาต่อไปนะครับเพราะว่าเขายังเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่ยังสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำเหรียญให้กับประเทศชาติได้อีกหลายสมัยทีเดียวแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Isuzu ปตท.น้ำมันพืชตราองุ่นสบู่สมุนไพรอิงออนสถาบันการพลศึกษาพรีเมียร์ตะก้อไทยทิปประกันภัยการกีฬาแห่งประเทศไทย Trinity Cars Chateau de Art Silver Sport by Eureka Oasis Football Academy และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคน
ที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับทีแรกก็ไม่คิดว่าจะมาต่อยมวยสากลนะครับครับก็เข้ามาช่วยสโมสรกองทัพบกมาช่วยเรื่อยๆช่วยเรื่อยๆจนได้แชมป์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย5ปีซ้อนได้แชมป์ประเทศไทยจากมวยสากลครับผมต่อยให้กับกองทัพบกเนี่ยนะฮะครับมันก็เลยอยู่ในสายเลือดแล้วทีเนี้ยไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เราต้องโดนล็อกตัวให้ถึงที่สุด